สื่อนอกบ้านด้อมไทยหน้าชาปมขึ้นป้ายเชียร์นักกีฬาจีนแต่ไม่รู้วัฒนธรรมสื่อนอกบ้านด้อมไทยหน้าชาปมขึ้นป้ายเชียร์นักกีฬาจีนแต่ไม่รู้วัฒนธรรมสืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อย่างหนักเมื่อลี่ยงเจิ้นนักวอลเลย์บอลทีมชาติจีนแสดงความไม่พอใจต่อแฟนคลับชาวไทยที่ชูป้ายเชียร์ระหว่างเดินทางมาแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022หรือวอลเลย์บอลชาย AVC คัพ2022ที่จังหวัดนครปฐมประเทศไทยโดยป้ายดังกล่าวมีข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าแม่รักหนูซึ่งนั่นทำให้หลี่ยงเจินบอลเร็วหนุ่มจีนกลับเดินเข้าไปบอกแฟนคลับว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าผมไม่ชอบอันนี้ก่อนที่เจ้าตัวจะอธิบายเป็นภาษาจีนว่าผมไม่ชอบครับผมรู้สึกว่ามันไม่เคารพคุณแม่ของผมก่อนที่จะกล่าวขอบคุณแล้วเดินออกไปภายหลังมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปแฟนคลับที่ถ่ายคลิปมาเผยแพร่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวมีการเคลียร์กันจบไปแล้วทำแฟนวอลเลย์บอลหลายคนยังรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกนักกีฬารายนี้ที่ต้องเจอกับดราม่าดังกล่าวซึ่งยังมีการอธิบายว่าหลี่หยงเจินนั้นให้ความเคารพรักในบุพการีมากตามวัฒนธรรมจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมองว่าป้ายที่มีข้อความเกี่ยวแม่นั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดสื่อดังในประเทศจีนอย่างนิวคิวคิวได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสิ่งที่หลี่หยงเจินทำกับแฟนคลับชาวไทยอาจมองได้ว่าเป็นการทำร้ายจิตใจแฟนคลับเพราะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและคนที่ชูป้ายก็เป็นคนที่เชียร์เขาทั้งนั้นแต่หลี่หยงเจินทำถูกแล้วที่เดินเข้าไปชี้แจงกับแฟนคลับตามตรงเพราะถ้ามีคนที่เข้าใจผิดก็ควรอธิบายหรือแก้ไขให้เข้าใจตรงกันโดยในรายละเอียดบทสื่อดังกล่าวได้ระบุอีกว่าการที่เหล่าแฟนคลับแทนตัวเองว่าแม่เป็นเพราะบริบททางวัฒนธรรมที่ต่างกันและคำว่าแม่สำหรับชาวเอเชียนั้นยิ่งใหญ่ลึกซึ้งโดยเฉพาะสำหรับคนจีนและไม่ใช่คำที่จะนำมาล้อเล่นได้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่คือการที่กองเชียร์ปฏิบัติต่อนักกีฬาเหมือนแฟนคลับปฏิบัติกับศิลปินไอดอลแต่สองอาชีพนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะนักกีฬาต้องพุ่งเป้าไปที่การแข่งขันและการใส่ใจหรือเอาใจแฟนคลับก็ไม่ใช่หน้าที่ของนักกีฬาสื่อดังในประเทศจีนระบุทิ้งท้ายลุ้นทุกวันจะได้อะไรกลับบ้านกลัวน้อยหน้าปามี่แฟนคลับหอบตลปัดย่ำพระถวายหนุ่มกลาพัฒนาการของแฟนคลับในยุคสมัยนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาให้ของขวัญดอกไม้พวงมาลัยกับศิลปินในดวงใจกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วยิ่งล่าสุดแฟนคลับของนักร้องสาวปามี่ขนบรรดาข้าวของผลไม้ต่างๆมาให้จนต้องหอบพรุงพรังกลับบ้านไปทุกคอนเสิร์ตล่าสุดวันที่14สิงหาคม65สมาชิก TikTok @punapa.nkl โพสต์คลิปที่แฟนคลับของนักร้องหนุ่มกลานำของมามอบให้แต่อันนี้น่าจะแหวกแนวสุดเพราะเป็นตลปัดกับย่ามพระพร้อมทั้งหนังสือสวดมนต์พร้อมระบุข้อความว่าพรุ่งนี้คงไม่ตื่นฝากพี่ทำบุญหน่อยนะหนุ่มกลาพี่หนุ่มกลานำคาล่าโดยในคลิปหลังจากหนุ่มกลารับของจากแฟนคลับหน้าเวทีแล้วก็ถือตลปัดสะพายย่ำพระแล้วก็พูดว่าก่อนจะเข้าเพลงต่อไปให้ทุกคนสาธุการสักหนึ่งทีหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแซวจำนวนมากโดยมีคนบอกว่าฝ่ายหญิงปามี่ฝ่ายชายพี่หนุ่มกลาที่ได้ของขวัญแปลกไม่เหมือนใครเธอก็เข้ามาตอบว่าความว่า FC ตามทุกวันจะให้แต่ดอกไม้ก็เบื่อค่า 5,555 นอกจากนี้ยังคอมเมนต์บอกว่าลุ้นทุกคอนเสิร์ตพี่จะได้อะไรกลับบ้าน
ทักษอรีบเบรกแพทณปภาหลังรู้คำสอนลูกเรื่องเมียในอนาคตน้องเรซซิ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักสำหรับแพทณปภาและน้องเรซซิ่งที่เรามักจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งตามโซเชียลซึ่งแม่แพทนับว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและสตรองมากๆทั้งเลี้ยงลูกไปทำงานไปและสอนน้องเรซซิ่งได้ดีมากๆล่าสุดแม่แพทเผยคำสอนตัวเองถึงลูกในวันแม่ที่ผ่านมาโดยเผยผ่านรายการเคข่าวสาวสตรองบอกว่าเรามีสอนลูกว่าหาเมียเอาให้ดูข่าวไว้แม่แอฟบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวล่วงหน้าเกินไปไหมเขายังอนุบาลอยู่เลยนะแพทบอกต่อว่าล่วงหน้าแพทค่อนข้างกังวลก็เลยให้ดูข่าวล่วงหน้าล่าสุดที่มีครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย2คนคนโตแต่งงานไปแล้วคนเล็กอายุประมาณ30มีเมียขอเข้าบ้านลูกชายก็ให้เข้าบ้านเมียวางยาไอทีละนิดจนพ่อแม่กลายเป็นโรคจิตหลอนไปทีละนิดเราก็เอาข่าวนี้ให้ลูกดูเลยบอกลูกว่าอย่าทำแบบนี้ทุกวันนี้แม่ก็หลอนอยู่แล้วอย่าให้แม่ไปมากกว่านี้ลูกดูนะไม่มีใครรักลูกเท่าแม่แล้วลูกหาอะจริงๆแม่ไม่ปิดกั้นแต่เอามาให้แม่เจอพูดคุยก่อนก็จะดีฉันกลัวจริงๆพอเห็นข่าวนี้แพทกลัวจริงๆนะเราชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีลูกสะใภ้ก็คงกลัวเราอาจกลัวว่าเขามาฆ่าเราทิ้งก่อนแม่แอปตอบว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ตอนนี้คิดไรรู้ไหมเป็นห่วงเรซจังเลยอะถ้าแม่จะไปไกลขนาดนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์สงกรานต์เคลื่อนไหวทันทีหลังแอปทักษะออนให้ลูกสาวมาเจอครอบครัวพ่อทำเอาเกิดดราม่าขึ้นเบาๆเมื่อทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์โพสต์ข้อความขอให้น้องปีใหม่มาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยโควิดหมดแล้วจนโดนมองคล้ายสงกรานต์แซแอปทักษะออนเมื่อวันแม่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านสงกรานต์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องปีใหม่และคุณย่าพร้อมข้อความสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้และครับผมซึ่งงานนี้ทำเอางานเข้าสงกรานต์เตชนรงค์เบาๆคล้ายแซะอดีตเมียแอปทักษะออนอีกทั้งในเวลาต่อมายังได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีสงกรานต์เตชนรงค์เอาไว้ว่าถ้าคุณพ่อว่างก็ไปรับสิคะแม่เขามีการมีทำงานอะคะซึ่งงานนี้สงกรานต์เตชนรงค์ไม่แผ่วตอบกลับชาวเน็ตว่าพร้อมรับตลอดค่ะแค่รับโทรศัพท์และระบุวันเวลาครับสงกรานต์เคลื่อนไหวทันทีหลังแอปทักษะออนให้ลูกสาวมาเจอครอบครัวพ่อและในเวลาต่อมาทางด้านคุณปู่ไพวงศ์เตชนรงค์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าเลยได้วิดีโอคอลคุยกับหลานสาวน้องปีใหม่พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าปีใหม่ไลน์มาเชียร์อัพฝากพี่พยาบาลช่วยดูแลคุณปู่แทนเหวด้วยนะคะและบอกขอให้คุณปู่หายไวๆค่ะขอบคุณคุณหมอกิรติคุณหมอสิริพงษ์คุณหมอวัยวิทย์และคุณหมอภูมิพิชรวมทั้งพยาบาลเปลี่ยนหัวเข่าใส่หัวเข่าใหม่ให้คุณปู่ซึ่งจะทำให้คุณปู่เดินปลอดได้ในเร็ววันนี้สมราคาโรงพยาบาลเมดพาร์คจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีมาอีแทล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนส่งลูกสาวน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงศ์หลังมีดราม่าสงกรานต์แซแอปทักษะออนโดยน้องปีใหม่โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณปู่ไพวงศ์นั้นก็ปลื้มปริ่มสุดๆออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหลานสาวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าส
2เสือสาวมาเยี่ยมสิงเท่าแห่งโบนันซ่าและงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์เคลื่อนไหวกลางไอจีคุณปู่ไพวงศ์หลังอดีตภรรยาแอปทักษอรส่งลูกสาวมาเยี่ยมพ่อโดยงานนี้ทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์ก็ได้เข้ามากดไลค์ที่โพสต์ดังกล่าวของคุณพ่อทันที